สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เป็นข้อที่28ครับของการเฉลยข้อสอบภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์ของเราในสนามสอบครูกทม 2/60 นะครับข้อนี้ก็เล่นเรื่องเกี่ยวกับเวลานะครับข้อนี้ทุกคนต้องแม่นแล้วในเรื่องเกี่ยวกับการแก้สมการกับอสมการนะฮะให้กำหนดเซต A กับเซต B มา2เซตน้องต้องแก้คำตอบให้ได้ก่อนจะไปรู้ว่าข้อใดถูกนะครับมาดูเซต A เซต B อาจารย์ขออนุญาตแก้เลยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเซต A ของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมการค่าสมบูรณ์อย่างแรกต้องปลดค่าสมบูรณ์ก่อนครับปลดยังไงครับอาจารย์ไม่ขอไปทวนแล้วนะครับเราจะได้เป็นลบ2กับ2ตรงนี้แล้วกำจัด1ตรงกลางนะครับโดยการเอาลบ1บวกเข้าทั้ง2ข้างเราจะได้เป็น x ของเรามากกว่าเท่ากับลบ3แต่น้อยกว่าเท่ากับ1ตรงนี้นะครับนี่แก้อย่างไวเลยนะน้องต้องไวอย่างนี้นะครับไวกว่านี้ได้ยิ่งดีนะครับนะต่อไปครับเซต B เซต B เห็นเผินๆเนี่ยตัวมันเองยกกำลัง2ลบกับตัวมันเองเนี่ยยังไง x เนี่ยตอบได้แค่2ค่าครับคือ x เท่ากับ0กับ1เท่านั้นเองนะฮะใครเห็นอย่างนั้นก็ตอบไปเลยจริงไหมครับอ่ะแก้ให้ดูแล้วกันนะครับดึง x ออกแล้วจะได้เป็น x คูณกับ x ลบ1นะครับแล้วจับหาค่าวิกฤตครับเพราะฉะนั้น x ของเราจะเท่ากับ0หรือ x ของเราก็จะเท่ากับ1แค่นั้นเองเพราะนั้นน้องจะได้เซต A คำตอบมาเซต B คำตอบมาเพื่อให้น้องเห็นชัดๆละกันว่ามันตอบข้อไหนนะครับอาจารย์จะเขียนเส้นจำนวนให้น้องดูเราจะได้ชัดเผื่อบางคนอาจจะเห็นแล้วยังไม่ค่อยชัดนะครับเส้นจำนวนมันก็จะมีเลขที่เกี่ยวข้องคือเลขลบ3เลข0กับเลข1นะครับเอาเซต A ก่อนละกันเนาะเซต A เราเป็นช่วงปิดนะครับเป็นช่วงปิดตั้งแต่ลบ3ถึง1แล้วก็ลากปิดไปงี้เลยลบ3ถึง1นะครับต่อไปเซต B คำตอบของเราเป็นจุดนะครับเป็นจุดไม่ใช่เป็นช่วงแล้วนะเป็นจุด x เท่ากับ0กับ x เท่ากับ1เซต B นะครับเราจะได้เซตมาอย่างนี้คือจริงๆมันไม่ต้องวาดรูปก็ได้นะครับนะถ้าใครเห็นชัดๆแล้วใครแม่นพอเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องวาดรูปหรอกครับต้องเห็นช้อยข้อ1เอามาซ้ำกันอินเทอร์เซตกันมันจะได้เซต0ไหมไม่ใช่ครับต่อไปเซต2ยูเนียนกันได้เซต B ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับต่อไปข้อ3เอาเซต B ตั้งเอาเซต A ไปลบน้องดูครับเซต B มันเป็นเซตย่อยของ A เพราะนั้นถ้าเอา A มาลบกันเนี่ยมันได้เซตว่างข้อนี้ที่3เนี่ยเป็นข้อที่ถูกต้องครับข้อ4น้องดูเป็นข้อที่ผิดนะครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับคือถ้าใครแก้สมการไวๆในข้อนี้ไม่มีปัญหาพวกเราเลยนะครับนะสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ